ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โมเดิร์นเดคอร์นะครับเปิดรายการกันบนชั้นสูงสุดของตึกใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับและในช่วงแอสไซด์ไปถึงที่นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับรสชาติแบบอิตาเลียนแท้ๆครับสำหรับอาจารย์การโปรของเรานะครับบอกว่าวันนี้สนุกเป็นพิเศษนะครับสนุกอย่างไรนั้นต้องติดตามนะครับในช่วง Meet the Pro ทัศนะมืออาชีพครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับเป็นสถาปนิกนะครับซึ่งนอกจากจะออกแบบบ้านให้สวยงามแล้วนะครับยังคำนึงถึงเรื่องราวของประโยชน์ใช้สอยอีกด้วยนะครับในช่วง Designer's Talk ครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่สนใจเรื่องราวของการออกแบบการดีไซน์และใส่ใจในการใช้ชีวิตนะครับโมเดิร์นเดคอร์วันนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารอิตาเลียนนะครับที่มีการดีไซน์การออกแบบการตกแต่งไม่เหมือนใครนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีผู้ที่จะนำเราไปชมร้านอาหารอิตาเลียนฟีโน่แห่งนี้แล้วนะครับอยู่ด้านไหนครับตามผมมาเลยครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณพัชรมนซานอตตินะครับหรือว่าพี่จีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้พี่จีนะครับช่วยพูดถึงคอนเซ็ปต์โดยรวมของร้านฟีโน่แห่งนี้ครับคอนเซ็ปต์ก็เป็นอะไรที่สบายๆแล้วก็เป็นการตกแต่งแบบโมเดิร์นอิตาเลียนก็คือลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นการตกแต่งก็เป็นแบบเรียบง่ายคือไม่ได้เยอะเกินไปก็คือแบบมันดูเรียบๆนะฮะแต่ยังคงความเป็นอิตาเลียนอยู่นะครับในสไตล์โมเดิร์นนั่นเองนะครับสีหลักของที่นี่เป็นสีเหลืองอย่างนี้เหรอครับสีเหลืองค่ะใช่ค่ะจริงๆที่อิตาลีเขาจะเน้นสีสันสดใสใช่ไหมครับใช่ใช่ค่อนข้างจะฉูดฉาดนิดนึงแต่ก็เราทำให้มันเบาลงนิดนึงครับผมแล้วจุดเด่นเลยล่ะครับของจุดเด่นก็คืองานอาร์ตของวินชิกอตตี้ค่ะเป็นชื่อของศิลปินชื่อของศิลปินซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติของอิตาลีด้านหลังนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับยังผลงานแบบนี้นี่เขาเรียกว่าการทำงานศิลปะแบบสไตล์ไหนครับคอตโตเวเนโตเนื่องจากมิสเตอร์วินชิกอตตี้ที่มาจากเวนิสเพราะฉะนั้นงานก็จะเป็นเหมือนกระเบื้องอย่างนี้เหรอใช่ใช่ค่ะก็เป็นเทคนิคซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งพัฒนามาจากเฟรสโกที่สมัยก่อนที่ไมเคิลแองเจโลได้วาดไว้ที่โบสถ์ใช่ไหมคะอันนี้พัฒนาขึ้นมาก็คือของไมเคิลแองเจโลนี่จะวาดโดยวาดตอนที่ปูนยังเปียกอยู่ใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือแห้งแล้วค่ะแล้วไปเผาที่เตาประมาณ 2,000 องศานี่สามารถเก็บไว้ข้างนอกทนแดดทนลมได้ใช่ประมาณ100ปีค่ะสีก็จะไม่จางครับผมเป็นเทคนิคที่เราเองไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของศิลปินท่านนี้เนี่ยก็จะเป็นผลงานที่ใช้ประดับร้านนี้โดยรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดเลยค่ะแต่ไม่ใช่เป็นคนออกแบบคนออกแบบคนละคนก็คือเจ้าของร้านนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นบอกไอเดียว่าจะต้องทำยังไงเลยนะคะน่าจะเป็นคนอิตาเลียนใช่ใช่คุณซานอตติโดยตรงอยู่แล้วนะครับแล้วจุดเด่นจุดอื่นๆแล้วครับในส่วนของการตกแต่งค่ะเดี๋ยวต้องเชิญไปดูทางนี้เลยเชิญครับเชิญเลยค่ะก่อนจะถึงบริเวณร้านด้านในนะครับตรงใดเนี่ยก็จะมีผลงานของศิลปินท่านนั้นนะฮะแปะอยู่มากมายนะฮะแล้วส่วนที่เป็นจุดเด่นและทราบว่ามีชิ้นเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่พี่จีบอกนะครับก็คือเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเป็นผลงานของศิลปินท่านนั้นของเราเหมือนกันนะครับคุณอะไรนะอีกครั้งนะวินชี่กอตตี้ค่ะความเป็นมาได้ยังไงครับทำไมถึงมีชิ้นเดียวแล้วก็อยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ร้านนี้ได้ครับก็คือจริงๆแล้วเคยซื้อภาพของวินชี่กอตตี้มาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก่อนที่เขาจะได้เป็นศิลปินแห่งชาติของอิตาลีตอนหลังพอเมื่อเขาเริ่มดังเนี่ยคนรู้จักเยอะขึ้นใช่คนรู้จักเยอะงานเขาก็จะดับเบิ้ลไพรส์ขึ้นมาครับผมแต่ตอนที่ได้ชิ้นนี้มาก็คือเหมือนกับว่าเขาทำสนิทสนมกันเขาก็เลย
ศัยลูกใกล้ชิดนะครับผมแล้วก็ด้วยฝีมือของเขาตอนนี้เขาก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติของอิตาลีเรียบร้อยนะครับแล้วเท่าที่นับดูนะคร่าวๆนะครับโดยประมาณเนี่ยมีหลายสิบชิ้นเหมือนกันนะฮะผลงานของเขาเนี่ยไอ้พวกจานที่ประดับผนังนี่ก็คือทำพิเศษเฉพาะร้านนี้โดยเฉพาะเหมือนกันใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือตรงนี้ครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรครับที่พื้นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทูรินทอริโนค่ะอิตาลีใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดอยากจะโชคดีให้ไปเหยียบตรงไหนฮะบอลตรงบอลนะฮะไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะฮะเหยียบตรงบอลของกระทิงนะครับเหยียบเฉยๆก็โชคดีแล้วเหรอฮะสนอติกมาจากเมืองทูริโนก็เลยอยากเอาสัญลักษณ์ของเมืองมาก็คือใครที่เข้าร้านมาเนี่ยนอกจากจะได้รับประทานอาหารอร่อยๆแล้วก็อยู่ในบรรยากาศดีๆแล้วจะโชคดีกลับไปด้วยนะครับนอกจากบริเวณด้านล่างแล้วเนี่ยยังมีด้านบนด้วยนะครับข้างบนเป็นอะไรนะครับเป็นห้อง private room ค่ะลูกค้าเผื่อต้องการจะประชุมหรือมีอะไรเป็นส่วนตัวก็ครับผมก็สามารถจะใช้บริการตรงนี้ได้จุดเด่นของห้องนี้ในเรื่องของการตกแต่งเกิดอะไรครับเป็นภาพของ Ricci Gotti เหมือนกันเฟอร์นิเจอร์ก็แต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นมาจากอิตาลีค่ะอ๋อครับผมอิตาลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งได้ชมส่วนของการตกแต่งกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาถึงส่วนของอาหารกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งในสไตล์อิตาเลียนเนี่ยทั้งรูปแบบของการตกแต่งก็โดดเด่นอาหารก็โดดเด่นเหมือนกันนะครับอย่างของร้านฟิโน่นี่มีอะไรที่โดดเด่นบ้างครับวันนี้ที่จะมาแนะนำก็คือเป็นพิซซ่าค่ะนี่คือพิซซ่าซานอติอันนี้ก็คือเดียโบล่าเป็นซาลามี่ชีสสังเกตนะฮะว่าพิซซ่าในแบบอิตาเลียนแท้เนี่ยจะบางมากเลยนะครับนอกจากพิซซ่าแล้วเนี่ยทราบว่ายังมีเมนูที่เรียกว่าท็อปฮิตไม่แพ้กันด้วยนะครับคืออะไรครับทาปาสเอามาพอดีเลยนะครับเชิญครับโอ้โหไม่ใช่เล็กๆเลยนะฮะเนี่ยสวยมากเลยนะครับไปถึงคนเสิร์ฟด้วยนะฮะนะครับและหน้าตาของอาหารด้วยนะครับก็นี่คืออาหารเรียกว่าสูตรอิตาเลียนแท้ๆนะครับของฟิโน่นะครับผมก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับนอกจากจะได้ลิ้มรสอาหารที่เป็นรสชาติอิตาเลียนแท้ๆแล้วเนี่ยยังได้ชื่นชมกับการตกแต่งในแบบอิตาเลียนแท้ๆสามารถเพิ่มรสชาติในการรับประทานอาหารได้อย่างดีนะครับวันนี้ขอบคุณที่จีมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการตกแต่งนะครับที่เรียกว่าสไตล์อิตาเลียนแท้ๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดสนใจอยากจะนำรูปแบบนี้ไปตกแต่งมุมบางมุมหรือในบ้านของคุณผู้ชมเองก็สามารถทำได้ตามความเหมาะสมนะครับสำหรับช่วงต่อไปครับโปรของเรารออยู่ครับอาจารย์การสงวนแก้ววันนี้บอกว่ามีทีเด็ดมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่จะเป็นทีเด็ดอะไรนั้นพักสักครู่ครับ